สวยและทั้งเก่งที่สามารถไปคว้ามงกุฎ Miss International ปี2019ที่ญี่ปุ่นมาได้และเราก็คว้าตัวเธอมาพูดคุยกับเราในรายการอยากรู้ประสบการณ์เป็นอย่างไรเพราะว่าเธอเป็นสาวไทยคนแรกในรอบ59ปีที่คว้ามงกุฎนี้ได้ต้อนรับน้องบิ๊นสิริธรค่ะน้องบิ๊นสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบิ๊นครับแสดงความยินดีกับน้องบิ๊นก่อนเลยขอบคุณค่ะพี่เป้เพราะว่าก่อนไปประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มาออกรายการที่ช่อง5เหมือนกันใช่ตอนนั้นเนี่ยน้องบิ๊นก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดใช่ฝึกหนักมากกว่าที่จะไปญี่ปุ่นในครั้งนั้นมากเลยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่หนักสุดในชีวิตและในความรู้สึกเพราะว่าปกติเราจะเรียนเราก็หนักสุดก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันแบบเหมือนท้าทายชีวิตตัวเองมากเพราะว่าจากที่ไม่เคยเดินไม่เคยพูดแบบต่อหน้าคนเยอะๆก็ได้ทำหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนางสาวไทยเนี่ยเป็นเวทีแรกของน้องบินด้วยแล้วก็ได้มงและเราไม่เคยส่งเวทีนางสาวไทยไป Miss International ปีแรกที่เราส่งไปน้องก็ได้มงกลับมาอีกรู้สึกยังไงบ้างอ่ะดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่ได้มงกุฎคือไม่ได้คิดว่าเราทำสำเร็จขนาดนั้นคือตอนนั้นคิดถึงประเทศไทยเยอะมากว่าแบบทำได้แล้วเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อยากให้ชาวโลกเห็นบางทีชาวโลกเขาอาจจะมองว่าประเทศไทยแบบไม่ใช่สายแข่งในเวทีนางงามอะไรเงี้ยแต่ต่อจากเนี้ยน่าจะเขาน่าจะเห็นเรามากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เวทีนางงามบินมองว่าเวทีอื่นๆหรือการประกวดอื่นๆแบบอาจจะเป็นความสามารถต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะหันกลับมามองประเทศไทยมากขึ้นวินาทีที่ประกาศคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าน้องบิ๊นกำลังแบบหันไปยิ้มแสดงความยินดีกับเพื่อนหรือยังไงอ่ะแล้วหันมาแวบอีกทีเฮ้ยฉันเหรอเนี่ยไทยแลนด์เหรอดูสิใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าคือเหมือนทุกคนอ่ะสวยแล้วความสามารถก็คือมีเหมือนกันแล้วอีกอันนึงคือเราไม่ใช่ตัวเก่งเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมดีใจก็จับมือกับมิสเวียดนามว่าแบบสงสัยจะเป็นคนนี้แน่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมจับมือกันแล้วก็พูดว่ามาแค่นี้เราก็แบบมีความสุขมากแล้วไม่คิดว่าจะมาถึง8คนสุดท้ายแล้วพอประกาศไทยแลนด์ก็เลยตกใจแบบฟังผิดป่ะนะเหมือนจังหวะซิทคอมมากเลยแบบ อุ้ยไทยหรออะไรเงี้ยงง แบบแล้วภาพที่เราเห็นคือเวลาเราดูจากไลฟ์ใน Facebook หรือในเว็บไซต์เนี่ยทันทีที่ประกาศว่าไทยแลนด์ตัวไทยแลนด์ยังงงแต่เพื่อนเนี่ยทั้ง8คนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ด้านหลังล้อมเข้ามาแบบกรูเข้ามาเยอะมากกรูเข้ามาแบบมีความสุขมากค่ะเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่คือผู้จัดการกองก็บอกว่ามันไม่เคยมีอย่างนี้มันนานมากแบบเป็นหลายสิบปีแล้วที่แบบเหมือนแฟนๆแบบเพื่อนนางงามแบบมารุมอะไรเงี้ยบางครั้งก็จะเป็นแบบเสียใจแล้วลงจากเวทีไปหรือว่ากอดเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือแบบมารุมกอดเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบดีใจแล้วมองว่าแบบมันเป็นโอกาสดีที่จะทำให้คนทั่วไปดูว่าอุตสาหกรรมนางงามมันไม่ได้แบบแข่งขันหรือว่าแย่งชิงอะไรขนาดนั้นสงครามนางงามเสมอไปมันก็มีมิตรภาพดีๆแฝงอยู่ผู้จัดยังงงเลยใช่ไหมผู้จัดยังงงผู้จัดมันดีมากเลยแบบชอบโมเมนต์นี้ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราไปเก็บตัวประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราสนิทกันทุกคนหรือว่าไงใช่ด้วยกิจกรรมมันแน่นมากไปกินไปเที่ยวไปดูวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสลับกลุ่มเราก็จะได้เจอเพื่อนเยอะแล้วนี่เป็นคนแบบชอบคุยคือน้องเป็นคนคุยเก่งค่ะจากที่ได้คุยกับน้องรอบที่แล้วคราวที่แล้วเป็นเด็กคุยเก่งมากและเป็นเด็กตลกมากชอบคุยก็เลยรู้จักกันไปหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบบินว่าทุกคนก็ตกใจที่ได้ตำแหน่งแต่เขาก็คงตกใจแบบดีใจอะว่าแบบเหมือนเพื่อนได้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้มีมาดอะไรกับใครเลยชอบน้องบินตอนที่กลับมาถึงประเทศไทยยังบอกว่าตัวเองก็เป็นคนธรรมดาคนนึงอันนี้คือความรู้สึกจริงๆว่าเหมือนเวลาไปออกรายการเงี้ยก็รู้สึกเหมือนมานั่งคุยแบบชอบคุยอะอะไรเงี้ยก็เป็นคนธรรมดายังไม่ได้รู้สึกว่าเธอชอบคุยใช่มันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เราไปคว้ามงกุฎแล้วกลับมาเมืองไทยบินว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นนะไม่รู้สึกเปลี่ยนแต่ว่าพอกลับถึงไทยอะเปลี่ยนเลยเพราะว่าแฟนๆเยอะมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาต้อนรับที่สนามบินตอนแรกเขาบอกจะมีงานแถลงข่าวนะยังถามพี่ว่าจะมีคนมารับไหมนะ อะไรอย่างเงี้ยถามขำๆอะไรเงี้ยว่าแบบจะมีหรออะไรเงี้ยเพราะว่าสุนภูมิอะไกลจากที่ทำงานปกติอยู่แล้วแบบเป็นขอบเมืองเนาะก็เลยแบบกลัวไม่มีอะอะไรเงี้ยก็กังวลแต่พอมาเห็นคนแบบมารอรับเราเยอะขนาดนั้นอะก็เลยแบบโหน้ำตาไหลเลยถามบินจริงๆกลับมาเนี่ย
พี่เลี้ยงเขาเปลี่ยนลุคให้บินหรือเปล่าเพราะปกติก่อนไปเนี่ยจะบินจะออกแนวแบบน่ารักใช่แต่กลับมารอบนี้พอมาเจอดูเหมือนรู้สึกโตขึ้นดูมีความสง่าแบบอาจจะด้วยลุกเปลี่ยนไปด้วยภารกิจหรือเปล่าคือแบบด้วยภารกิจเราต้องเจอผู้ใหญ่เยอะมากตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะคือเออเข้าสังคมเลยที่นู้นเขาจะค่อนข้างแบบว่าให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมเคารพผู้ใหญ่ไปเมืองไหนต้องไปเจอผู้ใหญ่ของเมืองนั้นเราก็จะต้องแบบมีอีกมาดหนึ่งที่แบบเข้าหาผู้ใหญ่แล้วพอกลับมาก็คือเจอสื่อเยอะเราอาจจะต้องแบบมีนิดนึงว่าแบบอาจจะผู้ใหญ่คือหนูว่าด้วยประสบการณ์ที่เจอมาด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบอาจจะโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่นี่ถือว่าเป็นฝันของบิ๊นเลยฝันของบิ๊นเป็นเภสัชกรใช่หรือว่าเป็นนางงา งามทั้งคู่เลยได้ไหมคะเป็นแบบควบกันใช่เพราะว่าจริงๆฝันไว้เยอะคือมากกว่านี้อีกค่ะในชีวิตคือไม่ใช่แค่เภสัชกรหรือว่านางงามด้วยมีอีกเยอะบอกได้ไหมจริงๆก็พอมาใส่นางงามเราก็จะต่อยอดว่าเราก็อยากทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันเพราะว่าก็ถือว่าโอกาสเรามาแล้วเราก็อยากลองเลยไม่รู้ว่าเราจะเหมาะกับอันไหนไม่รู้แต่ว่าอยากลองให้หมดเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราชอบเนาะแบบดูดาราแสดงละครนั่งมองกินขนมแล้วก็ดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน่าอยากทำบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสเห็นองค์บินเล่นละครไหมคะอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะตอนนี้ก็คือแบบคุยอยู่บ้างระหว่างเล่นละครกับเป็นพิธีกรชอบอันไหนหนูว่าพิธีกรหนูอาจจะยังไม่เหมาะเพราะว่าดูพี่ฝ้ายกับพี่เป้แล้ว ดูโปรเฟชชั่นอลแบบคือทั้งสวยทั้งเก่งถ้าอยากเป็นพิธีกรรู้สึกขาก็อีสั่นยังไงไม่รู้ อยากเป็นรายการ5ชาวเมาใหญ่อ่ะค่ะนั่นไงนั่นไงเขากำลังเปิดรับพิธีกรใหม่อยู่นะจริงเหรอคะฝ่ายไหนคะเกียรตินะฮะแล้วดีมไฟตรงนี้ไปเลยค่ะปกตินางงามก็จะมีภารกิจที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาสังคมบิ้นเล็งประเด็นไหนไว้ที่บิ้นอยากทำน่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเลยค่ะเพราะว่ามองว่ามันตรงบริบทเรายังไงฮะบิ้นเป็นเภสัชกรเนาะบิ้นก็จะมองว่าคนไทยอ่ะยังขาดความรู้พื้นฐานของการใช้ยาคือบางครั้งอ่ะแม้แต่พาราเซตามอลเนาะแบบบางคนยังแบบต้องกินกี่เม็ดอะไรมันเป็นพื้นฐานที่แบบถ้าเรารู้ก็ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มองตรงนี้ไว้ก็มีการคอนแทคไปหาพี่เภสัชตามโรงพยาบาลต่างๆบ้างแล้วว่าแบบมีโปรเจกต์อะไรไหมเพราะว่าคือบินต้องบอกว่าโปรเจกต์ทางสาธารณสุขอะจริงๆโปรเจกต์ดีๆเยอะจากบุคลากรเลยดังนั้นบินอาจจะไม่ได้ริเริ่มโครงการเองอาจจะเป็นการโคกับโรงพยาบาลหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งมีเวลาพูดคุยบ้างยังเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเฟสหนึ่งแหละว่าแบบคุยก่อนว่าแบบมีโครงการไหนที่เราพอจะช่วยเหลือได้เพราะว่าบินมองว่าสิ่งที่การที่บินเป็นเภสัชกรและบินเป็นนางงามสิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นกระบอกเสียงเพราะบางครั้งอะโปรเจกต์อะที่ดีอะมันไม่ได้เกิดจากเราหรอกมันเกิดจากคนที่เขาอยู่ในฟิลแต่ว่าเราอะจะสื่อไปถึงประชาชนได้ไหมเพราะว่าบินมองว่าประชาชนตอนเนี้ยยังสื่อไม่ถึงกับบุคลากรทางสาธารณสุขเท่าที่ควรบางครั้งเขาจะรู้สึกว่ามันเครียดจังเลยอะหมอเภสัชพูดอะไรอะงงไปหมดอะไรฟังไม่รู้เรื่องบางทีเป็นศัพท์ของวิชาการศัพท์ทางการแพทย์หรือศัพท์ทางเภสัชบางทีเราก็เอ๊ะแปลว่าอะไรหรือบางครั้งเขาก็จะมีมุมมองว่ามันยากไปสำหรับเขาแล้วแบบความบุคลากรทางสายการแพทย์เขาจะรู้สึกว่าไม่อยากฟังเลยกลัวเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามากึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์และเขาอาจจะอยากฟังมากขึ้นไหมเป็นกระบอกเสียงใหญ่ขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะบางทีเนี่ยเอออะไรก็กินพาราเซตามอลแล้วก็เอ๊กิน1เม็ดหรือ2เม็ดดีคือหลายคนไม่รู้ว่าเราต้องกินยังไงอ่ะแค่เรื่องง่ายๆใกล้ตัวแต่บางทีถ้าให้ถูกหลักจริงๆบางทีเราเองก็ทำไม่ถูกแต่ทีนี้อยากถามน้องบินว่าก่อนหน้านี้คุณเคยติดตามข่าวในโซเชียลมั้ยคะที่เขามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่นางสาวไทยอ่ะแล้วคือเชื่อว่ามันเป็นเรื่องกวนใจเราตัดยังไงอะตัดเรื่องกวนใจเรายังไงหรอก็จริงๆวันแรกเครียดแล้วพอนอนตื่นมาเราก็รู้เราก็เลยรู้เลยว่าแบบไม่เป็นไรเรื่องแบบเนี้ยธรรมดาคือเป็นคนปลงกับอะไรเร็วมากตัดได้เร็วจริงๆตัดได้เร็วเพราะว่าเรามองว่าการที่เขาพูดมาหรือว่าตำหนิบางจุดมามันก็คือจุดที่เราต้องพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้น้องบินนะฮะสุดท้ายสั้นๆเลยฝากอะไรถึงกองเชียร์หน่อยไหมฮะค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพราะว่าการที่บินไปอยู่ที่นั่นคนเดียวบินรู้สึกว่าทุกกำลังใจมีความหมายกับบินมากแล้วก็อยากขอให้ทุกคนซัพพอร์ตบินต่อไปนะคะช่วงนี้ก็เดินสายขอบคุณสื่อเนาะแบบมาออกสื่อเยอะแยะเลยก็ฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณน้องบินค่ะขอบคุณครับค่ะ